วัสดีครับวันนี้ผมไอโก้ครับผมอยู่กับตัวจอ Android ตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้าผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตจอ Android มากกว่า200รุ่นจากทั่วมุมโลกนะครับวันนี้มิชิก้านะครับก็นำเสนอตัวจอ Android สำหรับตัว Ford Focus 2004ถึง2011นะครับเป็นรุ่น Air Auto นะครับสำหรับใน Ford Focus รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ในโลกนี้มีผลิตอยู่2โมเดลโมเดลแรกเนี่ยเป็นแอร์มือหมุนนะครับจะมีตรงกลางมีช่องอยู่3ช่องนะครับแล้วในประเทศไทยก็จะเป็นตัวแอร์ออโต้เท่านั้นนะครับสำหรับในตัว Ford Focus ตัวนี้เนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับตัวจอขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็มี CPU Processor อยู่ที่4คอนะครับหรือเป็น Quad Core แล้วก็มีROMขนาด32กิกในROMตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถลงแอปได้หลายสิบแอปทีเดียวครับแล้วก็จะมีแรมนะครับขนาด2 กิกะไบต์ในแรม2 กิกะไบต์เนี่ยสามารถทำงานพร้อมกับหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นมัลติวินโดว์นะครับ2จอพร้อมกันนะครับลงทั้ง Google Map และ YouTube ในเวลาเดียวกันเล่นพร้อมกันได้เลยในตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวหน้าจอเป็นแบบตัวเขาเรียกว่า IPS นะครับแล้วก็ยังมีตัวช่องไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนนะครับเป็นลักษณะสีบนเป็นจอแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังจอเขาเห็นครับสำหรับหลังจอของเขาเองเนี่ยนะครับก็จะมีชุดที่เป็นกิ๊บล็อก6เซตนะครับเป็นแบบนี้และมีช่องเสียบสายไฟอยู่ด้านหลังนะครับในชุดอุปกรณ์เขามีอะไรบ้างครับก็จะมีชุดตัวที่เป็นชุดไฟสำเร็จรูปนะครับสำหรับในชุดนี้เนี่ยเราก็นำเสียบเข้ากับตัวจอแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดปลั๊กที่ถอดไปจากตัวเดิมของรถก็เสียบไว้ช่องนี้เสร็จแล้วครับใช้งานได้เลยเห็นได้ง่ายๆส่วนปลั๊ก FM เนี่ยนะครับปลั๊ก FM ของรถตัวเดิมจะเป็นพินแหลมๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีอะแดปเตอร์สำหรับปลั๊กFM มาให้เสียบเข้าทางช่องนี้แล้วก็เอาช่อง FM เดิมเสียบเข้านี้แค่นี้เองนะครับเครื่องตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับตัว Ford Focus นะครับรุ่น2004ถึง2011เนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นที่มีความยอดนิยมมากนะครับถือว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์นะครับแล้วก็เยี่ยมมากนะครับประเด็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยถ้าเราต้องการเพิ่มความพึงพอใจให้เหนือกว่านั้นเนี่ยนะครับเราจะมีปลั๊กตัวนี้เพิ่มมาให้อยู่ในเซ็ตของเขาเนี่ยนะฮะปลั๊กนี้ก็ทำอะไรบ้างฮะในกรณีที่เราต่อกับทีวีดิจิตอลดูทีวี3579อะไรเงี้ยเราก็ต่อ Photoshop AV In ชุดนี้นะครับแล้วเราก็สามารถจะต่อทีวีของหมอด้วยผ่าน AV Out ชุดนี้ครับสามารถเพิ่มความสะใจด้วยซับวูเฟอร์ด้วยนะครับซับเอาชุดนี้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถต่อ Power Amp ในลักษณะที่เป็นสำหรับต่อลำโพงแยกชิ้นหรือลำโพงแกนร่วมเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็ความไพเราะของเสียงเพลงมากขึ้นเรามีปรีเอาไว้2ชุดแบบนี้ครับในกรณีที่เราใช้ Google Map เนี่ยนะครับเครื่องตัวนี้เราก็โหลด Google Map ไปให้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะฮะมี Google Map เพียงแต่เราแค่แชร์ฮอตสปอตจากมือถือเราเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือที่เป็นไฟล์ Movie Streaming นะครับหรือหนังที่เป็น Streaming ต่างๆเนี่ยก็สามารถส่งเป็น Mirror Link กับอากาศเข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับในกรณีที่เราใช้แผนที่ Google Map เนี่ยเราก็แชร์ Hotspot เข้าไปแล้วก็เปิด Google Map นำทางได้แต่ถ้าเราไม่มีเน็ตนะครับเราสามารถจะโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแผนที่ออฟไลน์หรือ Map Offline เนี่ยนำมาใช้ผ่านตัวเสา GPS แบบนี้ครับในเสา GPS แบบนี้แถมให้นะครับตัว GPS ตัวนี้ก็จะทำงานร่วมกับตัวแอปพลิเคชันที่ด้านในนะครับแล้วก็ทำงานบอกว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับแผนที่ออฟไลน์ก็ใช้ได้แล้วนี้เราเพิ่มออปชันพิเศษเข้ามานะครับเป็นตัวกล้องถอยหลังนะครับแบบนี้แถมฟรีให้เลยนะครับกล้องถอยหลังมีให้เลือกหลายสไตล์ครับกล้องตัวนี้จะติดอยู่บริเวณเหนือใต้ทะเบียนรถนะครับแล้วก็มีปลั๊กตัวนี้เสียบเข้าไปในชุดนี้นะครับแล้วก็นำสายยาวนะสายกล้องตัวนี้จะยาว5เมตรทีเดียวนะครับเมื่อนำมาต่อแล้วทันทีที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังขณะที่เราเล่นซอสต่างๆกล้องตัวนี้ก็จะปรากฏภาพขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการถอยรถมากขึ้นในทุกๆครั้งสำหรับในการเล่นซอสประเภทเพลงต่างๆนะครับประเภท MP3 นะครับ WMA นะครับหรือว่าเป็นเวฟหรือเป็นแฟลชเนี่ยเราก็สามารถเซฟเพลงใส่แฟลชไดรฟ์นะครับหรือว่าเซฟเพลงใส่ฮาร์ดดิสก์ External ขนาด2เทราไบต์แบบนี้ครับเราสามารถเซฟเพลงพวกนี้นะครับผ่านช่อง USB อันนี้เป็นช่อง USB Reader นะครับซึ่งเราแถมมาในเครื่องนำตัวนี้เสียบเข้ากับตัวจอนะครับแล้วก็นำตัวสายของตัว USB เดิมของรถเนี่ยครับปลายด้านหลังของเขาเนี่ยมาเสียบไว้ช่องนี้ก็จะทำให้ช่อง USB เดิมของรถเนี่ยสามารถทำงานผ่านฮาร์ดดิสก์อินเทอร์นอลแล้วก็แฟลชไดรฟ์ตัวนี้ได้นะครับตอนนี้ช่อง USB เดิมของเราเนี่ยนอกจากจะเล่นเพลงแล้วเนี่ยก็เรายังมีวิดีโอที่เราเซฟเอาไว้ในส่วนของ MP4 MP5 นะครับขนาด 1080p หรือประเภท MKV นะครับก็สามารถนำช่อง USB เนี่ยมาเสียบเข้าตรง
USB เดิมภาพก็จะไปเล่นในเครื่องของจอ Android พวกนี้ได้เลยสำคัญมากนะครับเป็นชุดที่ต้องซื้อเป็นออปชั่นเสริมก็คือเป็นกล้อง Android นะครับอัจฉริยะที่ติดอยู่ที่บริเวณหน้ารถนะครับเราแต่งกล้องหลังแล้วเรามีกล้องหน้าเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับเป็นกล้อง Android กล้อง Android ตัวนี้ไม่ต้องไปตัดต่อสายนะครับต่อผ่านทางชุด USB ของ Ford Focus รุ่นนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังเครื่องสำหรับในกล้องตัวนี้เนี่ยเมื่อเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเซฟไฟล์เก็บไว้ในกล้องก็ได้นะเซฟไฟล์เก็บไว้ในจอ Android ก็ได้ได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับและยังสามารถที่จะบันทึกวันเวลาสถานที่เกิดเหตุบอกได้ที่จุดลองที่จุดนะครับแล้วก็จะบอกสถานะความเร็วนะครับตลอดเวลาในการที่บันทึกภาพด้วยนะครับยังมีระบบ security ในการเตือนเมื่อเราขับออกนอกเลนหรือว่ามีรถแทรกเข้ามาในเลนของเราก็มีเสียงร้องติ๊ก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 ขึ้นมานะครับสำหรับในกล้อง Android ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่คุ้มทีเดียวนะครับซื้อเพิ่มเข้าไปตอนหลังได้และสำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดมากกว่านี้นะครับดูเดี๋ยวผ่านแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามผมมาครับก็สำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรหา PY ของเราที่029323485นะครับ0845243ยืมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @PYE วันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับจอ Android ตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ